สวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ MBT News ในช่วงของข่าวภาคเที่ยงนะคะวันนี้วันศุกร์ที่3มีนาคม2566ค่ะอยู่กับคุณวีรศักดิ์ขอบเขตดิฉันปฐมาพรหันชันชัยส่วนล่างประสามือนะคะวันนี้พบกับอาจารย์กนกอ่อนวงคำหารค่ะช่วงใกล้ๆเที่ยงแบบนี้นะโอ้ประเด็นเพิ่งมากันหลั่งไหลเลยนะจากศาลรัฐธรรมนูญเรื่องของการบ้านการเมืองเอาเป็นว่าเอาเรื่องนี้ก่อนดีกันเกี่ยวกับการเลือกตั้งหลายๆคนกำลังจับตารอวันนี้ศาลรัฐธรรมนูญเขานัดนะวันที่3มีนาคมว่าเอที่สำหรับสภายื่นไปเนี่ยกกต.ขออภัยไม่สภากกต.ยื่นไปนะครับให้พิจารณามาตรา210วรรค1วงเล็บ2ว่าสุดท้ายเนี่ยราษฎรที่เข้าเกณฑ์ในการเลือกตั้งจะนับในเรื่องของคนต่างด้าวที่แม้เขาจะมีเลข13หลักแต่ไม่ได้สัญชาติไทยเข้ารวมในจำนวนของราษฎรหรือเปล่านะครับล่าสุดสดๆร้อนๆเลยนะครับศาลรัฐธรรมนูญมีมติเป็นเอกฉันท์นะครับบอกว่าคำว่าราษฎรเนี่ยไม่ได้หมายความรวมถึงผู้ที่ไม่มีสัญชาติไทยพอเป็นแบบนี้แสดงว่าคนที่เป็นต่างด้าวแต่มีเลข13หลักจะไม่นับรวมเป็นราษฎรพอเป็นแบบนี้มันจะมีอยู่ทั้งหมด8จังหวัดด้วยกันครับคุณผู้ชมครับที่ได้รับผลกระทบก็คือว่าจะมี4จังหวัดที่ส.ส.ต้องลดลง4จังหวัดก็คือตากเชียงใหม่เชียงรายและสมุทรสงครามส่วนที่จะเพิ่มขึ้นก็จะมีทั้งนครศรีธรรมราชนะครับมีทั้งลพบุรีมีปัตตานีนะครับก็ถือว่า4จังหวัดรวมแล้วเป็น8จังหวัดที่รับผลกระทบต้องดูแต่กกต.เขาก็บอกว่าเวลามันก็พอมีถูกไหมฮะไม่น่าจะกระทบกับไทม์ไลน์ที่กำหนดเป็นตุ๊กตาไว้ก็คือ7พฤษภาคมเป็นวันเลือกตั้งค่ะแล้ววันนี้เมื่อสักครู่ที่ผ่านมาเองไม่กี่นาทีเองนะคะศาลรัฐธรรมนูญก็รับคำร้องกรณีคุณศักดิ์สยามชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมคือย้อนกลับไปก่อนอันนี้เขาจะมีส.ส.เนี่ยประมาณ54คนยื่นคำร้องต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรนะคะเนื่องจากว่าเห็นว่าคุณศักดิ์สยามเนี่ยน่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องเกี่ยวกับเรื่องของการถือหุ้นในบริษัทนะคะก็คือเป็นหุ้นส่วนและยังคงเป็นผู้ถือหุ้นและเจ้าของห้างหุ้นส่วนจำกัดบุรีเจริญคอนสตรัคชั่นอย่างแท้จริงนั่นเองค่ะซึ่งก่อนหน้านี้เขาบอกว่าบริษัทนี้มารับงานกับในส่วนของกระทรวงคมนาคม อันนี้ส.ส.เขามีการตั้งข้อสังเกตนะคะแล้วพอเขาไปสืบมาว่าเจ้าของตัวจริงเนี่ยมันก็มีการเชื่อมโยงไปถึงคุณศักดิ์สยามชิดชอบก็เลยเนี่ยแหละค่ะเป็นที่ไปที่มาสำหรับการรับคำร้องในครั้งนี้แล้วก็มีคำสั่งให้มีการหยุดปฏิบัติหน้าที่นั่นเองครับขณะที่วาระของสภาแล้วก็ส.ส.ชุดนี้ก็จะหมดในวันที่23มีนาคมค่ะ22วันสุดท้ายนะครับ23มีนาคมนี้ที่ย้อนกลับไปเพราะว่าอะไรเอ๊ะ21วันเกิดท่านนายกเอ๊ะแล้วถ้าเกิดว่ายุบ15พอศาลรัฐธรรมนูญออกมาแบบนี้กกต.ทันไหมถ้าเป็น7พฤษภาคมเหมือนเดิมเพราะว่าการเลือกตั้งเนี่ยมันจะต้องไม่ก่อน45วันแล้วก็ไม่เกิน60วันหลังจากประกาศยุบสภาซึ่งตอนนี้เรากำลังดูเกี่ยวกับเรื่องของการยุบสภาของท่านนายกรัฐมนตรีว่าจะยุบสภาเมื่อไหร่แต่วันนี้ท่านนายกเนี่ยมีภารกิจเดินทางไปต่างจังหวัดนะที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาช่วงนี้ก็ไปไหว้พระหลายวัดทีเดียวนะคะก็มีพี่น้องประชาชนไปต้อนรับคือหลายคนบอกเอ๊ะสายมูเตลูหรือเปล่านะคะไอ้ช่วงนี้ไหว้พระกันเยอะนะเพราะว่าเอาอย่างสุดสัปดาห์นี้คุณผู้ชมครับก็หยุดยาวนะค่ะเสาร์อาทิตย์จันทร์พระวันจันทร์นมัคบูชาวันพระใหญ่ก็น่าจะหลายๆคนอาจจะความเป็นสิริมงคลนะที่แน่ๆไหว้พระช่วงนี้อาจจะร้อนๆหน่อยนะคือจะร้อนเพราะว่าเข้าวันแล้วร้อนนะอากาศเริ่มร้อนเพราะว่าเขามีการกำหนดที่จะประกาศแล้วนะว่าจะเข้าสู่ฤดูร้อนอย่างเป็นทางการในวันไหนครับก็เห็นล่าสุดทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็มีการแถลงข่าววันนี้ช่วงสักประมาณ10โมงเช้าที่ผ่านมาเห็นเทพธิดาพยากรณ์ของเราน้องออยจันทิมาบอกมาแล้วนะวันที่5มีนาคมนี้แหละค่ะอาจจะต้องเตรียมรับมือกับอากาศที่ร้อนจัดแล้วก็เข้าสู่ฤดูร้อนและปีนี้เห็นเขาบอกว่าร้อนจัดร้อนหนักมากทีเดียวอุณหภูมิเนี่ยคุณผู้ชมครับอาจจะสูงได้ถึง43องศาเซลเซียสเลยทีเดียวครับเอาไปดูการแถลงข่าวจากกรมอุตุนิยมวิทยานะครับที่บอกว่าฤดูร้อนของไทยปีนี้ครับจะเริ่มต้นในวันที่5มีนาคมซึ่งช้ากว่าปกติประมาณ3สัปดาห์นะครับและจะสิ้นสุดในช่วงกลางเดือนพฤษภาคมครับลักษณะอากาศจะร้อนอบอ้าวและจะมีอากาศร้อนจัดในหลายพื้นที่คาดปีนี้นะครับอุณหภูมิสูงสุดจะสูงกว่าปีที่ผ่านมาอยู่ที่40ถึง43องศาเซลเซียสโดยเฉพาะที่จังหวัดสุโขทัยตากลำปางและแม่ฮ่องสอนจะเป็นพื้นที่ร้อนที่สุด
ส่วนพื้นที่กรุงเทพมหานครนะครับอุณหภูมิสูงสุด 38-39 องศาเซลเซียสซึ่งในช่วงปลายเดือนมีนาคมถึงเมษายนครับจะเป็นช่วงที่ร้อนที่สุดสำหรับภาคใต้ครับในช่วงฤดูร้อนต้องเฝ้าระวังเรื่องของช่วงปลายเดือนเมษายนที่ช่วงนั้นจะมีฝนเพิ่มขึ้นและฝนตกต่อเนื่องตกหนักถึงหนักมากด้วยนะครับและทะเลในฝั่งอันดามันจะมีคลื่นสูง 2-3 เมตรอีกทั้งต้องเฝ้าระวังการก่อตัวของพายุไซโคลนฝั่งทะเลอันดามันด้วยครับเพราะฉะนั้นเตรียมรับมือเลยนะคะ 40-43 องศาเซลเซียสโดยเฉพาะภาคเหนือสุโขทัยตากลำปางแม่ฮ่องสอนนะคะจะเป็นพื้นที่ที่ร้อนที่สุดกรุงเทพมหานครของเรานี่ก็ไม่แพ้กันเลยนะ 38-39 องศาเซลเซียสนี่ขนาดนี้ยังไม่เข้าสู่ฤดูร้อนในเวลาออกไปในช่วงกลางวันหรือว่าสายๆเนี่ยโอ้โหแสบไหมมันแสบที่หน้าแล้วค่ะไม่ไหวจริงๆแม้ว่าช่วงวันก่อนหน้านี้วัน2วันเนาะมันจะได้อิทธิพลจากลมหนาวนิดๆนะฮะมาช่วยในการบรรเทาความร้อนกันบ้างแต่ว่าหลังจาก5มีนาคมไปเนี่ยคงร้อนเต็มรูปแบบจริงๆนะครับร้อนมาแล้วฝุ่นก็ตามมาด้วยเหมือนกัน